ันเป็น3ช้อนนะทุกคนนี่น่ากินมากใช่แล้วน้ำบนฟองนี่อยู่ท้ายจะฟรีได้เซฟข้าวฟรีได้แล้วมั้งเขาพูดลาวไม่ได้เลยเขาพูดไทยอยู่ซะสบายดีวันนี้ก็มาพบกับพายอีกแล้วสองหลอกสาราเซโนวันนี้สนุกสิพาทุกคนมาเบิ่งวิธีการห่อปอเปี๊ยะทอดนะคะสิพาทุกคนไปสัมภาษณ์เซฟใหญ่ในร้านเราเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนาะบ่ว่าลายใหญ่ห่างไปเบิ่งกันเลยมันจะเป็นจังได๋ไปทำข้าวหวานเพิ่นมาไทยได้จะปีแล้วประมาณนั้นนะแล้วก็สิกะบันปีใดปอเปี๊ยะทอดหั่นของเฮาสิเป็นจังได๋ซึ่งอยากสิบอกว่าปอเปี๊ยะทอดหั่นเฮานี่คือขายดีแห้งห่อนบ่ทันแล้วลูกค้าแบบสั่งกระหน่ำเลยนะแบบทอดแล้วห่อปลาไหลอันประมาณมือเครื่องเนาะกระเบิดแบบเบิดไวแห้งเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยมาเบิ่งวิธีห่อปอเปี๊ยะอาหารจานเด็ดจิ๋วห่านปอเปี๊ยะทอดใส่จะมีอุ้ยเบิ่งกันคนห่อก็สวยค่ะห่อมาแล้วก็สวยบอลมากอะพอเสร็จแล้วสะอาดเรียบร้อยอาหารขายดีในร้านจ้าปอเปี๊ยะทอดพอวันสองวันก็เบิดเนาะร้านอื่นไม่เหมือนร้านนี้นะมาซ่าร้านนี้อร่อยมากมันใส่น้ำมันเนาะให้มันติดสองขายสองวันเนาะสองมือเบิร์ดขอกระมังหนึ่งกระมังแทนเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมส่วนเขาอยู่วันตอนแรกแทนเป็นสีบนๆเนาะตอนนี้เปลี่ยนแล้วต่อง่ายมาดูหน้าเซฟหน่อยปอเปี๊ยะทอดเดี๋ยวพอแล้วสิพอได้เบิ่งเนาะทอดกินเบิ่งอันหนึ่งพิเศษได้อยู่เด้อพิเศษอย่างที่ใส่น้ำมันอยู่ให้มันติดพูดแต่กันเฮ็ดพี่ตี้ถามว่าซ่าบอดเลยนะที่ใส่อันไข่พร้อมเนาะอันติดนะใส่ไข่ผสมกับแป้งสูตรนี้ใส่น้ำมันกับติดแล้วขึ้นอยู่กับแผ่นแป้งเนาะโอ้ยงามเลยโซดูสวยงามขนาดจ้าสวยอันนี้จะเป็นเซฟต่อเซฟทำส้มตำเซฟใส่น้อยความอร่อยนี่ยกโก้
มาสองอันโซ่ด้วยไปโอเคเมื่อไรจะเชื่อแล้วตอนน้อยบอกเจ้าเมื่อควรก่อยมาแล้วจะเชื่อแล้วคือแผ่นตอนนี้นะทุกคนแบบเอาไปทอดเอากรอบอร่อยน่ากินมากไม่ต้องใส่ไส้ก็อร่อยแผ่นอันนี้เราผสมไปเด้อสอนวิธีห่อปลาเปี๊ยะทอดง่ายนิดเดียวแต่คนที่ไม่เคยทำก็ทำไม่เป็นนะผ่านไปแล้วเมื่อกี้เป็นเนื้อหอมหนึ่งคือเติมความไข่ดีมาสั้นคนไม่ได้ใส่ถุงมือเด้อเพราะคนแกะออก สุดท้ายเนาะเพิ่นเฮ็ดให้เฮากินหรือไม่ได้เฮ็ดให้เฮากินเฮาสั่งพิเศษสั่งสุดท้ายถ่ายชุดจะซีใหญ่เป็นพิเศษเด้อของห้าวมาต้องใส่ถุงมือนะใส่ถุงมือมันสิบแซ่บถ้าต้องกินเลยถุงมือสันแซ่บว้าวพิเศษเย้ในที่สุดจะสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะหอมกระเทียมทอดเดี๋ยวห่อสีทอดสุกินว่ารสชาติเป็นยังไงเยี่ยมมากหน้าตาตอนมาท่านในทอดคือเป็นประมาณนี้ทอดแล้วก็จะสวยงามเลยทุกคนเกลือนหน้าตาเซฟถ้ามันใส่ใส่ปอเปียแล้วเซฟขนาดมันได้หนึ่งต่อขนาดมันสั้นครับอันมาให้จะฝีได้เซฟข้าวฝีได้แล้วมั้งเขาพูดลาวไม่ได้เลยเขาพูดไทยอยู่ซะได้ว่าได้เนาะอยู่ได้แล้วว่าหยอกเพิ่นซื้อมีลูกมีเมียหรือเปล่าลูกมีแล้วเมียโสดนะท่านโสดตอนเมียมาอยู่ด้วยเมียอยู่อะคือว่าแล้วเนาะนี่คือเซฟใหญ่ประจำห้านันเท่าเนาะคือเพิ่นคุมเลยอยู่ในครัวตอนนี้กำลังงานเฮ็ดหยังตอนนี้กำลังสิใส่กระเทียมเผ็ดใส่ปากหม้อเนาะนี่ใส่ปากหม้อใส่ปอเปี๊ยะทอดอาหารใส่ปากหม้อใส่ปอเปี๊ยะคือพูดจริงๆเราเป็นคนเฮ็ดเป็นคนทำว่าซั่นเซฟใหญ่เฮาหน้าตากะดีสุดในห้านว่าซั่นกิเลสมีย่องอีกเอามาได้ถ่ายย่องว่าซั่นนี่แหละหน้าตาคนทำมันใส่ปอเปี๊ยะทอดเนาะขึ้นมาอยู่ไทยดุนแล้วอันเพิ่นคือสิพ่อเงินแต่ว่าสั้นแต่จักรราดไว้เก็บเงินฮะเ งียบมาเปิดประตอบแสดงว่าได้หลายล้านเนาะหลายล้านบ้านเราหลายอยู่เนาะหัวกระจนล่าหัวกระจนล่าแล้วนะอันบอกคิดเซียนกับประเทศเนี่ยบ่เดือนไหนสิกับคิดอยู่เนาะว่าสิปีนี่ล่ะว่าสิกลับแต่บ่รู้สิกลับเป็นหรือบ่เคยกลับจักเทื่อเนาะอือมันมาอยู่ไทยมันมาอยู่ไทยจนเด้อเมื่อเป็นหมู่เนี่ยเด้อยันเมื่อมาน่ะยันลงทางอยู่ว่าซั่นลงทางมาหมู่เพื่อนอีกเมื่อจักเทื่อเนาะเบิ่งฝีมือการทานเพิ่นมืออาชีพมากนะครับทุกคนเซฟใหญ่เราครัวนี้เราเป็นคนคุมเขาบอกไว้เซฟไว้สีมือหันกระเทียมมาใครเป็นงาตาเสือสุดท้ายกินเลยแผ่นแหละไปหาเซฟต้อยโอ้เซฟต้อยเป็นอย่างห่อปลาเปี๊ยะห่อปลาเปี๊ยะทอด
อันนี้ก็คือเป็นข้นห่อเมื่อกี้นี้เป็นข้นดันเห็ดเนาะมีคุณนี้ก็คือเป็นข้นห่อมีผมนึงมาอยู่ไทยแต่โดดแล้วปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วแสดงว่ามาก่อนเฮาเนาะเฮายังบ่ฮอดปีซั่งเซฟตัวน้อยว่าซั่งโสดบ่โสดโสดยังไงอยู่บ่หนุ่มไทยมาเลี้ยงหมอปากแสดงว่าอยากได้เซฟห่อเนาะเซฟห่อคิดอยากสีเมื่อวานเนาะต้อยอยากแม่อะไรเนาะเป็นยังไงเงินไผ่กันพ่อค่ะไผ่กันค่ะการชวนมาสิมาลองก่อนแผ่นตัวทอดแปรรูปใส่ไข่อ่อนต้องหั่นคิดโซ่เลยตอนนี้ใส่คนทอดแล้วก็ใส่คนหั่นให้ด้วยหั่นตัวแก้ทอดหั่นตัว3ช้อนนะทุกคนนี่น่ากินมากเลยค่ะหลังจากที่ทอดแล้วเนาะเฮาก็สิมาตักน้ำจิ้มนี่คือน้ำจิ้มปลาทอดจะมีน้ำเสื่อมแล้วแต่น้ำมะขามเนาะน้ำมะขามเปียกผสมน้ำเสื่อมน้ำมะขามเปียกแล้วแต่ใส่พริกส้มนิดนึงอันนี้ซาเปรี้ยวหวานเผ็ดและเขาก็ใส่ชูคน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 เลยค่ะแม่จิ้มแม่ทุกคนหลังจากที่เฮ็ดเพราะว่าเป็นเฮ็ดเนาะหลังจากที่เฮาอันแทนน้องไต้น้อยทอดปลาเปี๊ยะให้แล้วก็มาลองชิมเบิ่งรสชาติเป็นจังได๋นี่ยำจิ้มน้ำจิ้มคือกลมกล่อมมากมากครับเสื่องกันลูกค้าก็บอกว่าไปกินยูฮันอื่นกับเพื่อนกินยูฮันนี่เนาะลูกค้ามาแต่ละโต๊ะเป็นซีซั่งแล้วก็เป็นเสื่องเดียวกันแล้วซ่าแซ่บแฮงแต่งตัวเปี๊ยะแปรรูปโอ้พี่สิถ่ายคลิปให้วายรูปเปี๊ยะหน่อยใช่ผู้กลางแทน